อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับสำหรับใครที่ไม่อยากออกไปเสี่ยงโรคภัยนอกบ้านคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์อยากชวนคุณผู้ชมอยู่บ้านถ้าคุณเบื่อมาทำขนมอร่อยอร่อยรับประทานกันดีไหมครับกับคัพเค้กลูกตาลสูตรนี้อร่อยนะคุณผู้ชมหอมมันเนื้อเค้กมีความนุ่มนวลอร่อยได้แบบไม่ยุ่งยากเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดความสดที่คุณพิสูจน์ได้และตอนนี้นะคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% มีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเราลงมือทำเค้กกันเลยนะเริ่มต้นคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเนยสดนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายตีเนยสดกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งขึ้นฟูก่อนนะครับพอส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลเข้ากันแล้วเริ่มฟูเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปครั้งละฟองนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ครบจำนวนแล้วก็ปาดข้างอ่างเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคราวนี้เราจะใส่เนื้อลูกตาลคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตีให้เข้ากันถ้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็หยุดตีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ตะกร้อมือคุณผู้ชมเบาๆมือนะคุณผู้ชมขั้นตอนนี้เราใช้มือได้แป้งสาลีทำเค้กผสมกับเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับคนผสมให้เข้ากันเราใส่แป้งลงไปคนผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมของแป้งกับเนื้อเค้กที่เราตีไว้เริ่มจะเข้ากันเราก็จะใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบกะทิคั้นสดคนให้เข้ากันสังเกตดูลักษณะของเนื้อเค้กเนียนกริบเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเราจะใส่แป้งส่วนที่เหลือลงไปเลยส่วนผสมของเค้กก็ฟูตัวไม่ได้ยุบเลยนะคุณผู้ชมถึงแม้จะใส่แป้งลงไปตั้งเยอะแล้วเอาล่ะพอส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้ากันดีเราก็ใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปให้หมดเลยนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างนี้คุณผู้ชมต้องรีบไปตั้งเตาอบแล้วนะอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์เอาละส่วนผสมเนียนแล้วเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะรีบตักขนมใส่ถ้วยแล้วก็รีบนำเข้าเตาอบกันนะคุณผู้ชมเลือกกระทงที่คุณผู้ชมชอบเราก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปกลิ่นหอมของลูกตาลหอมมากนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนำเข้าเตาอบไม่เกิน15นาทีนะครับแต่งหน้าด้วยหน้า7 minute frosting เราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปในหม้อก่อนนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปตรงกลางเราก็จะเปิดไฟนะใช้ไฟอ่อนๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วก็เหนียวข้นนะคุณผู้ชมในชามอ่างนี้ไข่ขาวสดๆใส่ลงไปครีมออฟทาทาเราก็จะตีไข่ขาวเลยเราตีผสมจนกระทั่งไข่ขาวขึ้นฟูนะครับไข่ขาวเราขึ้นฟูแบบนี้เราก็น้ำเชื่อมเดือดแล้วเราก็ปิดเตาเอาน้ำเชื่อมที่กำลังร้อนๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปกลิ่นวานิลาเอาล่ะคุณผู้ชมหน้า7 minute ของเราใช้ได้แล้วคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะไปหยอดหน้าขนมของเรานะครับพอขนมสุกแล้วหน้า7 minute ก็ยังอุ่นๆอยู่นะคุณผู้ชมนะก็มะพร้าวมาแตะๆนะคุณผู้ชมนะทำให้มันเหมือนขนมไทยอ่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ผีเสื้อจากน้ำตาลทำอะไรเสร็จเราก็ต้องชิมคุณผู้ชมperfect มากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับคัพเค้กถ้วยนี้หอมอร่อยมากเพราะว่าได้ความนุ่มนวลแล้วก็ความหอมมันจากกะทิที่เราใส่เข้าไปในตัวเค้กนั่นเองผสานกับความหวานชุ่มฉ่ำจากลูกตาลยิ่งทานก็ยิ่งเพลินนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณผู้ชมมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นนะครับและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคุณผู้ชมแต่เราสบายใจได้นะเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยจึงมั่นใจได้เลยนะว่าเรามีทั้งความสดและความสะอาดอีกทั้งยังหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคุณผู้ชมกะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับและในสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้